หมดไฟในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเมื่อคนกรุงเทพมหานครกว่า 69% มีภาวะเบิร์นเอาท์ผลวิจัยจากกะลับพบว่ากว่า 71% ของคนรุ่นใหม่ไม่มีความสุขกับงานและหากเจองานใหม่โอกาสที่ดีกว่าเงินที่ดีกว่าก็พร้อมจะลาออกเสมอการเติมไฟให้ชีวิตจากกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆสามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาภาวะหมดไฟได้คนรุ่นใหม่ต้องเจอกับปัญหาขาดเงินทุนสำรองและเงินต่อยอดโรงเรียนคอร์สเพิ่มสกิลใหม่ๆในการทำงานจะให้กู้สินเชื่อก็มองเป็นเรื่องยากเพราะด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่มีหลายขั้นตอนใช้เวลานานในการดำเนินการแต่เปอร์เซ็นต์ได้รับอนุมัติต่ำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล CMMUเปิดเผยผลวิจัยทางการตลาดเรื่อง Burnout in the City ว่าจากการสำรวจคนในวัยทำงานที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,280 คนแบ่งเป็นเพศชาย 34% เพศหญิง 66% พบว่ากว่า 12% อยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานและอีก 57%อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงสูงที่จะหมดไฟในการทำงานผลวิจัยจึงสรุปไว้ว่าคนกรุงเทพมหานครกว่า 69% หรือคิดเป็น7ใน10มีภาวะหมดไฟในการทำงานและหากคิดตามสัดส่วนคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคนเมื่อนำมาเทียบเคียงกับผลวิจัยจะพบว่าคนทำงานในกรุงเทพมหานครมีภาวะหมดไฟในการทำงานกว่า 3.7 ล้านคนภาวะหมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาท์เกิดจากอะไรและส่งผลเสียอย่างไรบ้างเมื่อปี 2562 องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศให้ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลและรักษาซึ่งเป็นภาวะที่คนรุ่นใหม่หรือคนทำงานในสังคมเมืองมีอัตราการหมดไฟในการทำงานเป็นจำนวนมากเพราะภาวะหมดไฟในการทำงานอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและโรคเครียดในระยะยาวตามมาได้ภาวะหมดไฟในการทำงานจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้ามและควรได้รับการแก้ไขและรักษาให้เร็วที่สุดแล้วอาการหมดไฟมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุหลักๆว่ามาจาก 1. งานที่หนักและไม่สมดุลกับคนทำงาน 2. ความเครียดในที่ทำงาน 3. สภาพแวดล้อมการทำงานและ 4. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรวิธีการเติมไฟให้ชีวิตมีหรือเปล่าเมื่อไฟหมดจากการทำงานการลองเติมไฟก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมีหลากหลายวิธีในการเติมไฟให้ชีวิตและการทำงานที่สามารถช่วยขจัดความเครียดคลายความวิตกและได้พักผ่อนหย่อนกายกับชีวิตการทำงานไม่ว่าจะเป็น 1. พักเรื่องงานและทำในสิ่งที่ชอบเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดการให้เวลาตัวเองกับสิ่งที่ชอบสามารถช่วยเยียวยาจิตใจช่วยให้ใจเราพักจากเรื่องงานได้เป็นอย่างดี 2. สภาพแวดล้อมคือสิ่งสำคัญการได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเติมไฟเช่นอาจใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหลีกหนีชีวิตเดิมๆไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคยหรือหากไม่สะดวกจริงๆช่วง Work From Home แบบนี้อาจใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพื่อจุดประกายความคิดที่แตกต่างจากเดิม 3.หากิจกรรมที่ไม่เคยทำเพื่อเป็นการผ่อนคลายและช่วยให้ค้นพบความชอบของตัวเองได้อีกด้วยเช่นปีนเขาปั้นดินหรือจัดดอกไม้ซึ่งทักษะที่ได้จากกิจกรรมเหล่านี้อาจนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมอีกด้วย 4.การเพิ่มทักษะพัฒนาชีวิตหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและไปเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา
เสริมความรู้ทางธุรกิจหรือลงคอร์สเรียนในสิ่งที่ชอบได้ทั้งสังคมใหม่ๆการฝึกทักษะทางอารมณ์ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆการเติมไฟให้ชีวิตไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเองได้ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแล้วช่วยให้เราตกตะกอนสิ่งที่อยู่ในใจไปจนถึงได้พัฒนาตนเองซึ่งจะส่งผลดีในหลายแง่ไม่เพียงแต่ความเครียดความกดดันและความกังวลที่เคยมีจะทุเลาลงแต่การเติมไฟยังช่วยให้เราก้าวต่อไปอย่างมีความสุขไปจนถึงเปิดมุมมองและเส้นทางที่ต่างจากเดิมให้ชีวิตแต่ทุกกิจกรรมมักมีตัวแปรสำคัญคือเงินเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินสำรองเพียงพอทั้งที่การเติมไฟให้ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปัจจุบันที่ประสบกับภาวะหมดไฟและปัญหาทางจิตใจอื่นๆแต่การเข้าถึงเงินทุนสำรองหรือเงินลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะไปจนถึงหารายได้เสริมกลับเต็มไปด้วยเงื่อนไขมากมายและนี่คือหนึ่งในช่องทางที่จะสามารถช่วยให้ทุกคนมีเงินทุนและช่วยให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตเพื่อให้ชีวิตได้พักผ่อนและเติมไฟหรือต่อยอดความฝันสร้างรายได้เสริมต่างๆผ่านการมีเงินทุนสำรองแบบไม่ยุ่งยากและปลอดภัยด้วยบริการสินเชื่อส่วนบุคคล Promiseที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครง่ายเพียงลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3qxqb ที่ทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์หากใครไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1751หรือเดินทางไปสาขาใกล้บ้านได้โดยสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านผ่านช่องทางออนไลน์และเพียงนำแค่3เอกสาร3อย่างประกอบการสมัครซึ่งประกอบไปด้วยบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน60วันและสมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองหรือเงินเดือนตามความฝันจะได้รับการอนุมัติภายใน 1-5 วันทำการที่สำคัญคือสามารถแบ่งจ่ายคืนได้ตามสะดวกจนทำให้ทุกคนสามารถวางแผนทางการเงินได้และไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนก็สามารถกู้เงินสำรองเพิ่มเติมในวงเงินเดิมได้นอกจากนี้ยังจ่ายขั้นต่ำน้อยแบ่งจ่ายได้นานตามสะดวกโดยสามารถแบ่งชำระค่างวดสูงสุดได้ถึง66งวดหากใครที่ต้องการหาเงินทุนสำหรับพัฒนาตัวเองPromiseพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกก้าวเดินและช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะภาวะหมดไปในวัยทำงานรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามหลากหลายวิธีเติมไฟการออกไปเผชิญสิ่งแวดล้อมใหม่ๆกิจกรรมพัฒนาชีวิตและความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ความคิดดีๆให้กับตัวเองจะสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะหมดโมอามีนารับท้อโดนด่าหิวแสงเคลียร์ดราม่าดูแลเบิร์ดแฟนแตงโมเกินหน้าที่นางร้ายหน้าสวยโมอามีนาเปิดใจถึงเรื่องคดีพี่สาวที่รักแตงโมนิดารับทำใจไว้แล้วว่าคดีจะยาวนานย้ำอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงรับได้หากเป็นอุบัติเหตุขอแค่พูดความจริงไม่ยุ่งเรื่องสิทธิ์ของคุณแม่กับการถอดถอนใครพร้อมเคลียร์ดราม่าคนว่าหิวแสงดูแลแฟนแตงโมเกินหน้าที่และยังเล่าโมเมนต์น่ารักของเบิร์ดกับแตงโมที่ไปร่วมทริปด้วยกันทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเรื่องแตงโมผ่านมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้โอเคขึ้นหรือยัง
โมมันจะมีบางช่วงที่โอเคและไม่โอเคตอนที่หนูเจอปัญหาต่างๆในงานของพี่ฟิโคแบกต่างๆมันก็ปนปนกันไปก็มีที่ดีและก็ไม่ดีความเศร้ามันเบาลงเพราะเราให้กำลังใจกันอย่างในกลุ่มบ้านพี่โมแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลทุกคนพยายามให้กำลังใจกันว่างก็ไปหาที่บ้านพี่เบิร์ดก็ซัพพอร์ตกันมันเลยทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นคิดว่าเรื่องคดีจะนานขนาดนี้ไหมโมคิดไว้แล้วค่ะว่านานวันที่พบที่พวกหนูได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าหนูให้ปากคำได้นะคะให้ข้อมูลได้นะจากที่เรียกไปซ้ำ 2-3 รอบเราก็พอรู้ในรูปต่างๆว่านานแหละโมอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่อยากให้มองและจินตนาการว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้โมเป็นกลางนะโมรู้สึกว่าทุกอย่างที่โมพยายามสู้มาทั้งต่อและรับหลังโมสู้หมดใครให้เราทำอะไรเราทำหมดใครให้เราช่วยเหบืออะไรเราช่วยหมดหนูมองว่ายังไงก็นานเพราะสุดท้ายแล้วทางเจ้าหน้าที่ต้องสรุปสำนวนคดีมาก่อนสรุปสำนวนแต่มันก็ยังไม่สามารถปิดคดีได้คุณแม่ท่านเปลี่ยนฟิลลิ่งทุกวันหลับท่านไม่ค่อยแข็งแรงไหมโมแจ้งก่อนว่าคุณแม่มีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างสูงเมื่อคุณแม่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วพวกหนูไปขัดแย้งอะไรไม่ได้เพราะคุณแม่เป็นคุณแม่พี่โมอยู่อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดต้องยกให้คุณแม่คุณแม่จะถอดใครเปลี่ยนใครพวกหนูจะไม่เข้าไปยุ่งค่ะถอดถอนคุณหญิงหมอคิดว่ายังไงโมอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเขามีการประชุมกันมาแล้วว่าจะต้องเป็นลำดับขั้นแบบนี้ที่คุณแม่ยื่นเรื่องต่างๆโมว่าคุณแม่จะต้องคุยปรึกษากับทางทนายมาแล้วค่อนข้างดีถึงออกมาทำรู้มาล่าสุด3คนบนเรือไปให้ปากคำเพิ่มคิดว่ารูปคดีเปลี่ยนไหมโมอันนี้ไม่ทราบค่ะหนูบอกตรงๆว่าพวกหนูมองในเรื่องของข้อเท็จจริงหลักฐานความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าคนนั้นคนนี้บอกว่าพี่โมเป็นแบบนี้พวกหนูไม่ฟังกันเลยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เรามองในเรื่องหลักฐานที่มันพิสูจน์เป็นไปได้มากกว่า2คนที่เพิ่งสึกเขาสัญญากับแม่ไว้ว่าสึกแล้วจะสารภาพโมก็ขอให้เขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ก็แล้วกันเท่านั้นเองขอให้เป็นความจริงทุกคนแค่อยากรู้ความจริงทุกคนไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือทะเลาะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแม้กระทั่งคุณแม่ก็ดีเราขอแค่ความจริงเองอยากรู้ความจริงที่เกิดกับพี่เราเท่านั้นเองรอความจริงมาตลอดผ่านมาเดือนกว่าแล้วเหนื่อยขนาดไหนโมทุกวันนี้หนูก็ยังนอนน้อยกันเหมือนเดิมหนูพยายามเท่าที่สามารถหนูจะทำได้บางคนเป็นห่วงเราว่าเราจะต้องแลกกับอะไรหนูมีสติพอที่จะเลือกได้ว่าเรามีขอบเขตแค่นี้เราได้เท่านี้เราอยู่ได้แค่นี้โดยที่เราจะไม่ได้รับอันตรายหรืออะไรใดๆหนูไม่ได้คิดถึงท่านว่าใครจะมาทำร้ายใครจะมาขู่หรืออะไรเพราะหนูถือว่าแค่อยากหาความจริงให้พี่เท่านั้นเองมีคนเตือนไหมโมเยอะมากค่ะมีบ้างแต่โมไม่เรียกว่าการขู่คือการเตือนเพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนาของเขาหนูไม่ทราบถ้าหวังดีก็ขอบคุณค่ะถ้าหวังอย่างอื่นหนูไม่ได้มองว่าหนูทำอะไรผิดแล้วหนูไม่ได้ทำเกินหน้าที่ขอบเขตของตัวเองกลัวไหมโมไม่กลัวค่ะทนายเดชาบอกจะปลดคดี24เมษายนคิดว่าปิดได้ไหมโมถ้าปิดได้ก็ขอบคุณทนายเดชามากค่ะก็อยากปิดให้ได้พวกหนูก็รอดูอยู่เพราะไม่ได้อำนาจเข้าไปยุ่งในเรื่องของทนายปิดคดีแล้วออกมาเป็นอุบัติเหตุเราใช้ชีวิตไปต่อได้ไหมโมได้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตไม่ได้ก็ใช้ได้แต่หนูแค่อยากฟังอะไรที่มันคือความจริงต่อให้มันเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นความจริงก็จบในกลุ่มเพื่อนๆมีใครได้คุยกับกระติกมั้งยังโม
รู้สึกว่าเขาจะเฟดออกไปเลยค่ะกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกกลุ่มไลน์นี้ตั้งขึ้นหลังจากที่พี่หายไปโมว่าพี่เขาก็ทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีนะพวกหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพี่ติ๊กพวกหนูไม่มีเจตนาแบบนั้นพวกหนูแค่อยากรู้ความจริงจากใจของเขาจริงๆอยากให้เขาออกมาพูดโมเขาจะไปพูดตอนไหนก็ได้จะปอพอใดขั้นศาลก็ได้พูดต่อหน้าตำรวจก็ได้ไม่ต้องพูดกับพวกหนูก็ได้แต่ขอให้เป็นความจริงจากใจเต้าจริงๆหนูอยากบอกว่าพี่โมรักพี่ติ๊กมากรักมากจนแบบหนูเองก็ไม่แตะเลยไม่กล้าแตะไม่กล้ามีเรื่องกับพี่ติ๊กรักมากจริงๆพี่ติ๊กคือหนึ่งในครอบครัวของพี่โมอาพูดว่าพี่ติ๊กทำตัวชัดเจนกับพวกหนูดีคือยังไงโมก็คือไม่ยุ่งเฟดออกเลยหนูว่าหนูก็สนิทกับพี่ติ๊กประมาณนึงนะก็รู้จักกันมานานนะไม่ใช่ว่าหนูไม่รักพี่เขานะแต่หนูอยากจะบอกพี่เขาว่าเขาคือคนในครอบครัวของพี่โมแล้วทุกคนก็รักหลานเหมือนที่พี่รักลูกน้องอีสเตอร์เป็นยังไงบ้างทราบไหมโมไม่ทราบเลยค่ะเรารู้แหละว่าหลานอยู่กับแม่ก๊อดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงหน้าที่หลักในงานของแตงโมคืออะไรโมจะมีทีมกระบ้องวีดีโอภาพนิ่งอยู่เลย3ชั้นเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทีมสตาฟใช้คนในกลุ่มทั้งหมด15คนทั้งหมดเกือบ20คนอันนี้เป็นหน้าที่ของโมงานใหญ่มากๆทำไมถึงไม่จ้างคนให้รันงานโมงานที่อเนิดหนูอยากทำเองหนูเป็นคนวิ่งเองเวลาดาราใครมาหนูวิ่งลงไปให้เพราะหนูห่วงแต่ละคนมันเป็นไว้อาลัยไม่ใช่งานอีเวนต์เพราะฉะนั้นหนูจะถามทุกคนคำนี้ทุกคนจะได้ยินจากหนูพี่คะพี่สะดวกให้สัมภาษณ์ไหมถ้าพี่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์บอกนะคะเดี๋ยวให้ทีมพาขึ้นไปหรือโมพาขึ้นไปเองก็ได้หรือถ้ามาแพร้ตะพงส่งมาให้เราจะบอกเขาไปรอคนนี้พาเขาขึ้นไปหนูก็ต้องขอโทษพี่นักข่าวด้วยบางคนเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆเขามาไว้อาลัยกระแสดีก็มีดราม่าก็เยอะโดนว่าหิวแสงรู้สึกยังไงกับคำนี้โมใครที่เป็นเพื่อนโมดูแลแบบนี้ทุกคนที่เขาเป็นหนึ่งในคนแรกในชีวิตหนูที่หนูรักมากที่เขาจากไปเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายคนยังไม่เห็นโมเมนต์ของเราที่เราแสดงออกกับเพื่อนเราเป็นแบบนี้จริงๆเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเจอคอมเมนต์ลบท้อไหมโมท้อมากค่ะแต่เพื่อพี่คำเดียวได้ยินใครพูดอะไรมาถึงเฮิร์ทขนาดนั้นโมวันนั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เอจะเรียกไปทานข้าวเพราะหนูเป็นคนที่ต้องมางานก่อนเพื่อนงานเลิกก็รอเคลียร์งานวันนั้นดึกมากเพราะเป็นวันสุดท้ายหนูต้องคอยเคลียร์ขอบคุณทุกคนหนูก็ตามไปที่บ้านพี่เอก็ไปกินข้าวหนูสาบานเลยหนูไม่รู้ว่าเขาถ่ายวีดีโอเรารู้สึกว่ามันเป็นวันนั้นเดียวที่เราพูดได้เพราะวันอื่นเราไม่มีเวลาแม้แต่ดูทีวีต้องไปงานพี่หนูหมายถึงว่าถ้ามันแลกกันได้เอาพี่หนูคืนแล้วเอาชื่อเสียงหนูไปไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่มีคนติดต่องานหนูมาหนูพูดเลยว่าพี่พอก่อนเนอะหนูลงให้ได้หนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าด่าเราเรื่องงานแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองว่าโกยพนุไม่ได้จะทำแบบนั้นเลยความน่ารักของอามีนาคนกดไลค์เยอะมากยอดฟอลโล่เท่าไหร่แล้วโมล้านเจ็ดค่าในงานดูแลทุกอย่างดูแลแขกด้วยและดูแลคุณเบิร์ดด้วยโมกับพี่เบิร์ดก็มีดราม่าอันนี้หนูก็เสียใจว่าคิดได้ยังไงแต่ละคนหนูคอยดูแลพี่เบิร์ดเพราะหนูรู้พี่เบิร์ดไม่ไหวพี่เบิร์ดเขากินข้าวได้หนูก็เป็นคนประคองกระแสดราม่าหนูถึงเนื้อถึงตัวพี่เบิร์ดมากไปเราดูแลกันหน้าที่น้องคิดได้ยังไงว่าเราจะอะไรกับแฟนพี่ปัญญาอ่อนอ่ะพี่แต่หนูก็ไม่ใส่ใจเพราะหนูรู้หนูทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่ควรคิดอ่ะพี่เบิร์ดก็เหมือนพี่ชายหนูก็คนที่พี่เรารักอะเนาะเบิร์ดดีขึ้นขนาดไหนแล้วโม
ขายังคงไม่เลิกคืดถึงหรอกขโมว่าคนหลายๆคนก็มูฟออนไม่ได้อย่างหนูเหมือนจะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ได้อีกแล้วเขาก็พยายามหาอะไรทำเป็นเหมือนกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดแค่นั้นเองมันเป็นอาชีพของพี่เขาอยู่แล้วด้วยทำเสื้อมาขาย 1,000 ตัวคนบอกว่าให้ทำมาอีกเยอะๆช่วงกอบโกยเบิร์ตตอบว่าไงมูตอบว่าทำแต่พอเพียงก่อนเพราะเขาเป็นคนทำเองผลิตเองสกรีนเองคุยกับลูกค้าเองตอบแชทเองเขาองว่าเขาทำเองทั้งหมดดีกว่าไปจ้างมันเปลืองเงินเขาเป็นมัดยัดตอนที่แตงโมคบกับเบิร์ตใหม่ๆพามารู้จักเขาแนะนำว่ายังไงมูเขาแนะนำว่าฉันจะพาตาหนวดมาให้รู้จักนะเราก็บอกมาสักทีเถอะเพราะพี่เขาตบกันได้แค่2ปีเองถ้าพี่โมขาไม่ได้อะไรกับใครจริงๆฮนุจะไม่รู้จักทริปที่อยู่ด้วยกันยาวๆเลยคือเชียงใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไปเที่ยวก็อยู่ด้วยกันก็ได้รู้จักพี่เบิร์ดเยอะเลยค่ะเขาเหมือนนิ่งๆเงียบๆ มูเขาเหมือนเป็นผู้ชายสายดาร์กนะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายหวานมากดูอบอุ่นเขาดูแลพี่เราไม่ว่าพี่เราจะแวะแชทแชทเขาจะหันไปยิ้มหลุดเป็นเรื่องน่าเอ็นดูไปเลยในสายตาเขาเราแอบมองบ่อยเวลาเขาจะมีโมเมนต์ไรกันหนูจะเป็นคนแอบมองน่ารักดีดูแตงโมมีความสุขไหมมูมีความสุขดีขึ้นเยอะมากเพราะก่อนหน้านี้ที่เราไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปเจอใครไม่กล้าแม้กระทั่งรับงานเพราะว่าตัวเองไม่สวยบวกกับการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่หนูนับถือใจพี่เบิร์ดเลยนะเพราะว่าพี่เบิร์ดอาจทำให้พี่โมหายดีหายแบบพาไปอยู่กับธรรมชาติพาไปขายของมีกิจกรรมต่างๆให้พี่เรารู้สึกว่าเขาไม่ป่วยโมไม่เคยเห็นอย่างหนึ่งไม่เคยเห็นว่าจะมีใครทำกับข้าวให้พี่ทานมีพี่เบิร์ดนี่แหละI'm not the only one.